ขอไม่เสียเวลานะเกรกเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวานนี้นะครับผมพี่จันให้ผมนำทีมออกมาครับผมซึ่งผมทำไม่ได้ครับผมเดินเร็วเกินไปครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมทำผิดนะครับคือสีหน้าผิดครับผมตีโจทย์ผิดครับแต่มันผิดได้ยังไง I don't get it because you in the season ที่แล้ว The thing is this season I am so confident like so confident that I can win the season but because of that confidence too much มันทำให้แบบผมเปิดตอนแรกผมก็ผิดเลยอะ No จริงๆแล้วอะ you คิดว่า you confident แต่ว่า you ไม่ confident at all เพราะคนที่ confident ไม่มีทางทำผิดสองต่อได้สิ่งที่ you พูดกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มันสวนทางกันแบบเนี้ยโอเค Nick Marcus ละกันนะ So what's going on Marcus why are you here I'm here because as I say no one here know me better than you Is that a strategyYou want to play a game with us? To be true, it's a strategy, but I'm here to protect myself and to help the team. Marcus, yesterday what I see, him, I saw from your team only him, because he's the worst one yesterday. Maybe language boundary. So I think you need to work hard on that. Yeah, I'll do my best if you give me a second chance. If we give you a second chance.ซีเกมอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เห็นตั้งแต่แคมป์เปิดแรกแล้วมาที่นี่ทำไมมาเดอะเฟซทำไมผมเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่แต่ในยิมครับทุกอย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมครับแต่ว่าพอผมรู้ว่ามันคืออะไรแบบนี้ผมก็กลับไปฝึกฝนครับดูจาก YouTube ดูจากพี่ที่คุณแนะนำด้วยครับพี่จักรจันทร์ก็แนะนำด้วยครับเราก็คุยกันตลอดครับเพื่อทำให้ผมเนี่ยพัฒนามากขึ้นมากกว่าที่ยกลูกเหล็กได้แค่อยู่ในยิมครับอ่ะว่าไงพี่ก้าวอยากให้ผมเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับแกนฟินาเล่เมื่อวานครับการทำงานมันต้องเคารพความคิดถ้าเธอไปเล่นอยู่กับเมนเทอร์เธอจะแหกกฎแสดงความสามารถเป็นเด็กก้าวร้าวเหมือนเมนเทอร์เธอฉันก็ไม่ว่าสักคำคือผมเคยมาซีซั่นที่แล้วนะครับเมื่อได้มีโอกาสกลับมาซีซั่นนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีอะไรผมก็อยากทำเลยครับผมคิดอะไรได้ผมอยากทำครับผมไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปอีกแล้วครับแต่ถ้ามันอาจจะทำให้พี่ไม่พอใจผมก็อยากขอโทษครับคือจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นด้วยความที่เธอเป็นเด็กแล้วเธอมีเมนเทอร์ซึ่งเป็นเด็กพี่เข้าใจว่าเขาทำให้เธอมีความกล้าแต่ความกล้าในเวแบบนี้สำหรับพี่มันเรียกว่าก้าวราวจำไว้เลยนะคะถ้าจะอยู่ในรายการนี้สติค่ะ This is not a fun gameมาให้สุดถ้ามาไม่สุดก็กลับบ้านฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่ใช่ The Face คือ